ต้องมีแบบจิตสาธารณะเราต้องคิดถึงคนอื่นค่ะแบบเหมือนอย่างที่พี่เขาบอกว่าเนี่ยเราประสบความสำเร็จมันแค่เพื่อตัวเราแต่เรามาทีเนี้ยแบบเพื่อประเทศแบบฟังคนแบบกินใจมากแล้วก็เหมือนแบบก็ไปนอนคิดว่าแบบก็นั่งคิดดูว่าเนี่ยถ้าชีวิตแบบคนเราแบบ30,000 วันเนี่ยสมมติอยู่ได้100 ปีแต่เฉลี่ยประมาณ30,000 วันเราเข้ามาที่นี่แค่3 วันอ่ะมันแบบแค่แบบ 0.0001% เลยทำไมเราจะไม่แบบเสี้ยวชีวิตเนี่ยมาอยู่ตรงนี้มันก็ว่ามันคุ้มค่าเราแบบได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำเนี่ยแบบประทับใจค่ะ